สวัสดีแฟนๆนะผมนะคลิปนี้ก็มาชมทีมงานพดฟิล์มอยู่บ้านกันตรงครับผมบ้านตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ลงในงานชาวพนักกิจศพตอนนี้ก็เจ้าภาพกำลังทำพิธีการนะผมวันนี้ทีมงานพดฟิล์มมาก็5 โมงเย็นครับผมวันนี้เตทีมงานก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะเดี๋ยวพาเดินชมนี่ฮะอันนี้ลงจอ12 เมตรถือว่าทีมงานจัดเตรียมอุปกรณ์ได้เร็วพอสมควรครับผมติดตั้งอุปกรณ์ได้เร็วมากนะเดินทางออกจากสำนักงานก็5 โมงตรงครับผมเนื่องจากผิดแผนนิดนึงนะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็เลยออกตัวช้านะทีมงานพดฟิล์มอันนี้จอ12 เมตรนาใหญ่พอสมควรครับผมสถานที่วันนี้ลงทุ่งนานะฝากติดตามผ่านทางช่อง YouTube นะสมัย Channel แล้วก็ช่องทางเรียวแล้วก็เพจ Facebook นะครับผมนะสมัย Channel ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันอันนี้ก็ดึงดึงครับผมบรรยากาศน้องๆหนูๆนี่ครับผมนะเรียกว่าบรรยากาศนักกางเกงทุกวันร้านค้าพ่อค้าแม่ขายก็กำลังติดตั้งฮะเนื่องจากมาเย็นนะทีมงานเจ้าภาพระบบไฟน่าจะเพิ่งตั้งจอเสร็จนะครับนะน่าจะตั้งเสร็จประมาณเกือบ1 ทุ่มเนี่ยผมช่างเวกขึ้นโครง4 ชั้นนะพี่เลิมวันนี้โทรไปบอกผมแต่เช้านะครับพี่เลิมสวัสดีครับพี่เลิมนี่ฮะเลิมสาวนะรถเฮมรีดำมาค่ำมาค่ำวันนี้มาค่ำเสร็จกี่โมงครับมาเสร็จตั้งแต่6 โมงกว่าแล้ว6 โมงกว่าเนาะนั่นแหละโอ้ถือว่าทำงานเร็วนะว่าเห็นรถออกมาประมาณ5 โมงแล้วใช่ที่ตามรถอยู่แบกอย่างเดียวแบกอย่างเดียวโอ้สุดยอดสู้มากนี่ฮะให้พี่เลิมทำงานนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็รอพระเปิดแล้วเมื่อกี้เนี่ยรอพระรอทางสงฆ์ทำพิธีการนะครับใช่แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวบรรเลงให้ต่อใช่โอเคครับผมนะเดี๋ยวพาไปชมพาวเวอร์พี่เลิมนะพดฟิล์มวันนี้ใช้พาวเวอร์ยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวเรามาชมกันน่าจะเปิดแล้วล่ะนะนี่ฮะเป็นบอสเทคครับผมนะแล้วก็วอลเทคนะยังเป็น3,600ด้านบนจะเป็นประดิษฐ์เจริญสาวนะแต่ก็จะเห็นแค่ไฟลางๆครับผมนะเนื่องจากค่ำแล้วจอ12 เมตรวันนี้จัดว่าสวยนะทีมงานพดฟิล์มมาตรฐานแน่นอนครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะมา5 โมงแล้วครับผมนะตั้งได้นะตั้งเสร็จ6 โมงครึ่งถือว่าไม่ธรรมดานี่อ่ะเดี๋ยวพิธีการเสร็จรอฟังเสียงครับผมนะเสียเลิมบรรเลงเพลงให้ฟังครับผม